ญาญาติโยมทั้งหมดพรของอาตมานี่มาจากสัจธรรมใครได้ไปและได้ผลขอญาติโยมพระรวมอารวมกำลังกายกำลังใจสติปัญญาเท่าที่มีด่วนสุดพรนี้จะไปหาโยมแล้วโยมต้องด่วนนะหนึ่งขอให้อำนาจพระรัตนตรัยทั้งสามประการจงโดนบันดาลด้วยอาริยมรรคผลของพระอริยบุคคลทั้งหมดนั้นจงไปบันดาลให้บังเกิดอารมณ์ในใจของโยมกำจัดอาธรรมในใจออกเสียสังขารใดที่ปรุงใจให้เป็นอปุญญาสังขารเป็นตัวบาปไม่ได้คิดร้ายเกลียดชังวุ่นวายในใจแล้วขออำนาจพระรัตนตรัยดลบันดาลให้อำนาจอาธรรมนั้นหายไปจากจิตใจให้จนได้เมื่ออาธรรมนั้นออกห่างไปแล้วขออำนาจพระรัตนตรัยและคุณธรรมทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้มีสามารถเฉลียวฉลาดมีบุญบารมีที่การมากมากที่สิ้นบุญไปแล้วก็ดีที่ยังอยู่ก็ดีจงรวมพลังให้ญาติโยมเป็นสัมมาทิฏฐิให้หมดคิดถูกทำถูกให้หมดคิดไม่เบียดเบียนคิดช่วยเหลือให้ใครต่อใครเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวให้หมดที่ได้ควังได้เห็นวันนี้ขอให้ทำได้ให้หมดช่วยเหลือสังคมเจริญให้ได้ให้หมดใครทำชั่วทำกรรมทำเวรช่วยเขาไม่ได้อภัยให้หมดและเราก็รีบเดินหน้าของเราไปให้หมดขอให้คุณธรรมนี้บังเกิดกำจัดอาธรรมในใจเราเกลียดเขาเราทุกข์เราชังเขาเราทุกข์เรารักเขาเราทุกข์หลงเขาเราทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สติปัญญาด้วยอำนาจธรรมทั้งหลายพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากลอยู่ในใครได้ทุกคนทุกยุคทุกสมัยถือได้ไม่บังคับในกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายขอให้อำนาจพระรัตนตรัยพุทธศาสนาเรานี้จงดลบันดาลให้ใจคนทุกคนที่ได้ยินได้ฟังในขณะนี้ในบัดนี้จงพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งกายและใจพบแต่สิ่งที่สมปรารถนาขอให้เจริญตนเองและผู้อื่นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจงบังเกิดมีทุกเมื่อเทอญ